การออกมาประกาศว่ายอมให้ภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เสียหายและพร้อมยอมทำทุกวิถีทางเพื่อแลกกับการยับยั้งพรบ.ปรองดองของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าจากนี้ไประบอบประชาธิปไตยจะไม่มีอยู่ในความคิดของคนในพรรคประชาธิปัตย์แล้วติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนคอลัมน์โครงร่างตำนานคนเรื่องอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอนาคตประชาธิปไตยไทยที่สุดแล้วการเมืองไทยก็ย้อนกลับมาสู่จุดเดิมจุดก่อนรัฐประหาร19กันยายน2519ที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนส่วนใหญ่ถูกต่อต้านจากคนบางกลุ่มก่อให้เกิดขบวนการล้มล้างรัฐบาลโดยมีฝ่ายค้านให้การสนับสนุนอำนาจนอกระบบการปฏิวัติครั้งนั้นสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกยืดเยื้อยาวนานจนเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศมาจนถึงบัดนี้ครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงจากฝ่ายตรงกันข้ามว่าเพราะบทปัญญาที่จะเอาชนะพรรคคู่แข่งจึงสนับสนุนและรับใช้อำนาจนอกระบบเพื่อใช้เป็นบันไดสู่โอกาสได้เป็นรัฐบาลการประสานมือระหว่างอำนาจนอกระบบกับพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์จุดชนวนให้เกิดการสร้างขบวนการประชาชนขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นใต้เงาอำนาจเผด็จการมวลชนผู้ต่อต้านรัฐบาลทำการชุมนุมกดดันอย่างหนักจนในที่สุดเกิดการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามจนประชาชนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากเป็นประวัติศาสตร์ความรุนแรงทางการเมืองที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความเศร้าสลดบนเส้นทางประชาธิปไตยแบบไทยๆครั้งใหญ่อีกครั้งหลังจากนั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศยุบสภาทางหนึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าเพราะถูกนานาชาติกดดันอย่างหนักมีความจำเป็นต้องนำประเทศกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยเพื่อไม่ให้กลายเป็นประเทศแปลกปลอมของโลกแต่อีกทางหนึ่งประเมินกันว่าเพราะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าการประสานงานกับเนวินชิดชอบโดยสร้างความพร้อมในทุกด้านจะปิดหนทางพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งด้วยความมั่นใจในชัยชนะซึ่งเป็นโอกาสที่จะล้างภาพนายกรัฐมนตรีที่จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอภิสิทธิ์จึงยุบสภานั่นคือการวิเคราะห์สองมุมในเหตุผลของการยุบสภาการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเข้มข้นด้วยการใช้เครื่องมือทุกอย่างแต่ที่สุดแล้วชัยชนะเป็นแค่ความเชื่อมั่นที่ไม่เป็นจริงของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะผองเพื่อนพรรคประชาธิปัตย์กลับเข้าสภาอีกครั้งในฐานะฝ่ายค้านที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งมาอย่างยับเยินด้วยความพร้อมในทุกด้านและการทุ่มเทอย่างหนักแต่ยังพ่ายแพ้ทางหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ทบทวนจุดแข็งของคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าในการใช้สื่อทีวีดาวเทียมจัดตั้งฐานมวลชนจากนั้นปรับความพร้อมในด้านนี้ให้ตัวเองจนกระทั่งมีความเชื่อว่าต่อไปนี้การเมืองจะต่อสู้กันเข้มข้นตามกรอบประชาธิปไตยเพิ่มความพิเศษในการจัดตั้งสื่อแบบเลือกข้างแต่นั่นเป็นเหมือนแค่การมองโลกในแง่ดีหลังรัฐบาลเสนอพรบ.ปรองดองและกลุ่มม็อบเสื้อเหลืองใช้เป็นเงื่อนไขจุดขบวนการเคลื่อนไหวบทบาทในสภาของพรรคประชาธิปัตย์ที่ปกติก็รุนแรงอยู่แล้วยิ่งอลวาดหนักขึ้นไปอีกถึงขั้นใช้กำลังเข้ายึดเก้าอี้ประธานสภาและขว้างปาข้าวของใส่ประธานเป็นครั้งแรกของสภาผู้ทรงเกียรติและเมื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะอธิบายเรื่องนี้ทำนองว่าเป็นการยอมให้เสียภาพลักษณ์เพื่อแลกกับการหยุดยั้งพรบ.ปรองดองและจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งพรบ.ฉบับนี้นั่นหมายความว่าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมจะประสานมือกับอำนาจนอกระบบเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องโดยไม่สนใจว่าจะกระทบต่อภาพรวมของประชาธิปไตยอย่างไร